แบมแบมก็อตเซเว่นเปิดธุรกิจแม่นะฮะเจ้าของร้านอาหารเกาหลีในไทยกว่า50แห่งแบมแบมก็อตเซเว่นนับได้ว่าเป็นศิลปินไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะฮะล่าสุดก็เผยในรายการเรื่องธุรกิจร้านอาหารของแม่ที่มีในไทยกว่า50แห่งนะครับแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อตเซเว่นศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่ประสบความสำเร็จแบบสุดๆในฐานะสมาชิกวงก็อตเซเว่นที่ยังโด่งดังจากการออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับแต่นอกจากความสามารถแล้วความขยันก็ไม่แพ้กันรวมถึงความกตัญญูด้วยนะฮะล่าสุดนะครับก็ได้มาเป็นพิธีกรพิเศษในรายการหนึ่งนะฮะของทางสถานีช่อง KBSในรายการดังกล่าวนะครับพิธีกรอีกคนก็ได้สอบถามแบมแบมเรื่องที่คุณแม่ของแบมแบมทำอาหารอร่อยนะฮะรวมถึงสอบถามเรื่องการเปิดร้านอาหารซึ่งทางด้านแบมแบมนะฮะก็ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารของแม่โดยแม่ชอบทำอาหารเกาหลีนะครับก็เลยได้เปิดร้านอาหารเกาหลีที่ไทยเริ่มจากร้านเล็กๆก่อนจะขยายเป็น2ร้าน3ร้านจนตอนนี้กลายเป็นแฟรนไชส์แล้วและปัจจุบันนะครับมีมากกว่า50ร้านนะครับแล้วนอกจากธุรกิจร้านอาหารแล้วนะครับล่าสุดแบมแบมก็เตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่อีกครั้งนะฮะในชื่อว่า Sour and Sweet ประกอบไปด้วยเพลง Fairer นะครับ Take It Easy Ghost Sour and Sweet Let's Dance About You Triple Toe และ Wings นะครับซึ่งอัลบั้มนี้นะครับก็จะมีกำหนดปล่อยในวันที่28มีนาคม2523ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับรักแบมแบมเชียร์แบมแบมก็สนับสนุนน้องได้นะครับโดยการอุดหนุนอาหารเกาหลีของน้องหรือว่าจะเป็นอัลบั้มใหม่ของแบมแบมนะครับ28มีนาคม2523นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ